Game of Teens ก็ตอนนี้หมดอะไรแล้วบ้างหมดกินอาหารสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเมืองผู้คนมาพูดถึงเกมวับทีนใช่ไหมครับมาพูดถึงเกมที่เราไปเล่นกันมาบ้างดีกว่าไปเจออะไรมาบ้างไล่สุดเลยไล่เลยดีกว่าเราวันแรกลอตเต้ลอตเต้เป็นเครื่องเล่นเลยแล้วก็นิพายคำอ่ะโอ้ทายคำแบบนั้นสงสารมากเลยไม่ได้ยินอะไรเลยได้แล้วเหรอพี่พี่อะไรวันนี้ผมไม่ทำอะไรพี่อะไรไม่ได้แล้ววันนี้แล้วก็มีเทปอะไรกันตรงกลางคือมันตะโกนยากเหมือนกันนะเมื่อแบบหาจังหวะตะโกนเชื่อแหละว่ามันลมมันจะเข้าปากมันไม่มีใครว่ามันง่ายหรอกน้ำโอ้ยพี่ว่าหรือว่าอ้าพูดก็อ้าไม่มีความแต่แบบแต่ว่าที่เด็ดของเขาก็คือใจโลดรอปเลยใช่ไหมบิวกิ้งก็หนักนะบิวกิ้งก็หนักบิวกิ้งก็บิวกิ้งก็แต่ว่าไฮไลท์ที่ไปบอกเมื่อกี้คือใจโลดรอปรวดเฮ้ยอันนั้นกลัวคือปกติเราเป็นคนที่ไม่กลัวความสูงนะแต่ว่าซิตไหนไม่ขึ้นเลยจ้ะอันนั้นแบบคือนิ่งปกติผมก็ไม่กลัวอันนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยสูงไปแล้วเว้ยสูงไปแล้วสูงไปแล้วไม่หรอกว่าจริงๆเรารอนานอ่ะมันจะใจฟออ่ะๆใช่สูงมากมันสูงมันสูงมันสูงจริงถ้ากับตึกแบบหูกี่ชั้นก็ไม่รู้เนาะสูงมากคือสูงจัดเลยอันนั้นน่ะเราเก็ตเกมนี้มากมันคือการที่เราขึ้นไปเหมือนโดนน้ำโทษโดยไม่รู้ว่าเงื่อนไขเกมคือแบบจับมาโดนน้ำโทษแล้วก็ขึ้นแล้วก็แบบนี่เกมคืออะไรแล้วความแย่คือเค้าไม่บอกว่าต้องทำอะไรอ่ะใช่ผมอ่ะคือไม่อยากมองข้างล่างเว้ยอยากมองอย่างเงี้ยแต่เราก็กลัวว่าข้างล่างจะมีเกมเราก็มองลงไปใจกล้าใจกล้ามีอะไรวะโหใจกล้ามากเลยนะแล้วเราใจก็พังแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็พรวดทีเดียวเลยแล้วถึงเกมคืออะไรแล้วทำอะไรอ่ะเปลี่ยนมีอะไรเลยหล่อให้มองลงมาทำไมเนี่ยอ่ะเรื่องนี้แหละตามภาพใจหายใจหายใจหายแค่คิดก็ใจแบบตับตับตับใจแบบใจไตแล้วอ่ะตับตับรู้สึกเหมือนว่าของเหลวในร่างกายมันลงมาไม่พร้อมมันล่างใช่เหมือนวิญญาณเราอยู่ข้างบนมันลงมาในการ์ตูนมาที่เราปุ๊บปุ๊บวิญญาณข้างบนอ่ะแล้วก็ลงมาก่อนนะครับแล้วเกมนี้ก็ตลกเหอะไอ้เกมรถไฟรถไฟนี่คนที่มองพร้อมกันมากเพียงมากอันนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราได้เล่นเครื่องเล่นเลยเรารู้สึกไม่สนุกเลยมีแล้วตลกว่าอันนั้นตลกมากเลยนะในฐานะคนข้างล่างตลกมากตลกมากคือเรายืนจูบไปพี่ท็อปแล้วแบบจังหวะทุกคนหันมันพร้อมกันมันเป็นแบบฟุ๊บฟุ๊บเหมือนนัดกันมาด้วยชุดที่สวยงามชอบแบลลี่นะชอบดีใจมากเนี่ยใส่ฮันโบ
หญิงเหนื่อยอ่ะหญิงไม่เอาหญิงหยาบหญิงร้อนหญิงหยาบพันบกเขาด้วยพันบกคือขาดละข้างในบกขาดข้างในหยาบแต่ก็เป็นประสบการณ์ใช่รู้สึกสวยตลอดเวลาในการสวยมากมันเป็นเจ้าหญิงนี่เราก็ทำภารกิจที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเบิกภาพที่สองกันนะครับผมภาพที่สองก็คือนี่โซนทาวเวอร์ป่ะใช่เหรอใช่เหรอโซนทาวเวอร์ใช่แน่เลยอ่ะพี่เล่นไม่เยอะเลือกคนถามว่ะเขาบอกว่าไปสถานีทางเส้นเมียงดงแต่ว่าให้ไปรถไฟฟ้าแต่ว่าลงทางเตาลงไอ้หยอนโอเคThe blue line.โอเค Thank you very much ตอนแรกเรายังอยู่ในโซนที่เขาแต่งกันอ่ะเออก็ยังรู้สึกธรรมดาใช่ใช่ใช่ตอนออกนอกโซนคนเริ่มมองละที่พีคสุดคือตอนนั่งรถไฟฟ้าเว้ยไม่เคยรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ใหญ่กว่าต้องการพื้นที่ใหญ่กว่านี้คือนั่งแล้วแบบปกติเราจะนั่งรถไฟอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มีคนนั่งเราต้องนั่งเราต้องนั่งอย่างงี้เว้ยเพราะกระโปรงเราคือแบบกระโปรงเราจะไปเกยกินไปมา 2-3 ทีแล้วกระโปรงเราไปเกยเข่าของอีกคนนึงเกยคนที่เขานั่งอยู่แล้วแบบเกรงใจเขามากอ่ะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยวิ่งไปเรื่อยอันนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยทั้งหูทั้งทีมงานทั้งเวลามีแรลลี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เดินสองสัปดาห์เฮ้ยอย่าลืมดิเราแบบเป็นครั้งแรกที่ไม่แพ้เลยใช่แต่ว่าเกมอีกวันนึงเราแพ้เกมวันนึงเรามาอ๋ออีกวันนึงเราไปเล่นกาละเล่นพื้นบ้านใช่ไม่ใช่ไรอันนี้เกมชื่อว่าผมว่ามันแพ้เพราะอากาศหนาวยูไนเต็ด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 ว่าปวดหัวไม่แบบคุณลุงคุณลุงจบแล้วยูไนเต็ดยูไนเต็ดถ้าทอยได้1นี่หมาเลยโอ้ยถ้าทอยได้1ก็ออกจากกลุ่มไปเลยถ้าทอยได้1เสร็จปุ๊บต้องเห่าต่อครับผมจะได้ว่าเฮดังมากมากเฮดังอันนี้มันสุดก็เบียวสุดคิดว่าน่าจะดังไปถึงอีกซอยหนึ่งน่าจะน่าจะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วว่าเทพธิดาแห่งชัยชนะอยู่ฝั่งเราแน่นอนมีถึงสองคนมาเล่นเป็นจนไปถึงเกมที่สองตะก้อคล้ายตะก้อเชกี้ก็คือมันคือการเตะลูกขนไก่อะจริงก็ดวลกันจนถึงแต้มเท่ากันแต้มเท่ากันไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายเลยดวลจนถึงแต้มเท่ากันปุ๊บแล้วต้องส่งตัวตัดสินไงมาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เขาจะโชว์ฟอร์มเฮ้ยมึงเฮ้ยแล้วเราอ่ะโยเฮียโยเฮียโยโยโยเฮียโ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 ยไม่เห็นมันอยู่ในป่าเลยเหมือนหมู่บ้านอ่ะ
ตอนร้องพี่ดอกให้3 4ทีเลยเออแล้วลงไปจริงปุ๊บแปะ1ท่วนครับแล้วก็ท็อปมาได้3ทีจบเลยสู้ไม่ได้สเต็ปแดนไงเออมันมีไพ่หลังอย่างนี้ด้วยอ่ะพอเหนื่อยไม่คิดว่าจะได้แต่ฟุกใช่ฟุกแล้วผมก็แบบแพ้ผมเซ็งมากกลายเป็นฮีโร่ตอนกล้องคันก็ลองมาเตะเล่นดู1 2 3 4 5ทีก็เลยต้องไปเล่นเกมที่3ใจไม่ดีแล้วมันคือเกมชื่ออะไรอ่ะป่าทูโฮไปที่หลุมมั้ยเหรอไปที่หลุมมือทูโฮใหญ่ยากมากเลยอันเนี้ยมันจะได้อันเนี้ยผมทำไม่ได้เลยตะครั้งเดียวขอเป็นกำลังใจให้พี่ได้ไหมนะขอสักครั้งโอ้ไม่ได้นะไม่แต่ว่าการอยู่ดีคุณพูดเฮ้ยออกมาเนี่ยไม่ได้ระหว่างที่เราการเล่นกันเนี่ยโอ้ยค่อนข้างไม่มีมารยาทเป็นอย่างมากนะครับยิงขึ้นไปอีกเฮ้ยเอาละครับอ่ะนี่ก็คือเรียกว่าภาพบรรยากาศทั้งหมดแล้วก็เรื่องเล่าทั้งหมดจากเกาหลีอุ้ยเมาจนน้ำลายเหือดแล้วเนี่ยแห้งเหือดแห้งเลยนะมีเรื่องมาทัวร์กันเมื่อกี้มีอะไรมีเรื่องของเกณฑ์ของเกณฑ์บ้านเมืองบ้านเมืองผู้คนผู้ชายหล่อผู้ชายหล่อข้ามไปก่อนผู้ชายหล่ออยู่ในผู้คนแล้วกันเดี๋ยวเมาให้ฟังจ้าทำไมดูเน้นตรงนี้เน้นเกาหลีก็ประมาณนี้ใช่สนุกมากแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเราแล้วก็มันหลายคนมากๆอ่ะสนุกมากไม่หมดจริงๆนะครับก็ขอบคุณด้วยครับผมครับผมแล้วยังไงวีคหน้าอะไรไงได้วีคหน้าครับไม่ธรรมดาครั้งหน้าพิเศษครับวีคหน้าพิเศษมากยังไงว่าจะเป็นครั้งแรกของรายการเราที่เราจะมี Game of Teen2017ใช่คือเราเนี่ยจะมีการประกาศรางวัลให้กับแขกรับเชิญต่างๆนานมีถ้วยรางวัลใช่เลยของคำด้วยรางวัลใช่แล้วเราจะมีการเชิญรางวัลแบบจริงจังครับวีคหน้าเนี่ยติดตามให้ได้เลยนะครับสำหรับเกม Octane Award เพราะว่ามันสำคัญมากจริงๆนะครับบอกเลยว่าจะรวมแขกรับเชิญไม่ว่าจะแบบใครก็ตามรวมทั้งหมดมาอยู่ใน EP ของอาทิตย์หน้าอ๋ออาจจะไม่ได้มานั่งอยู่กับเราไม่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มาเป็นวิทยาที่สำคัญเรามีเกสต์พิเศษด้วยใช่ต้องเปิดตามมากๆคนนี้อันนี้คือจุดขายจุดขายโอเคครับผมก็ยังไงก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวีคหน้าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างดูกันหน่อยละกันเล่นกันมาตั้งปีหนึ่งไหนครับผมเราจะมาสรุปรวบยอดด้วยทั้งปีว่าใครโดนอะไรมาบ้างเจออะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมไปก่อนครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า11โมงถึงเที่ยงทางช่อง75ไปก่อนครับสวัสดีครับอันยองอาเซโยจะไปอาทิตย์หน้าเกมออฟทีนอวอร์ดนะเล่นกว่าสุพรรณหงส์อ่ะได้บอกเลยว่าจองสถานที่เรียบร้อยหมดแล้วมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยที่สำคัญเลยนะฮะเป็นรายการสดอันเองอันนี้ข้อมูลเท็จไม่ได้ Game of Teens